4ปัญหาที่พบบ่อยเวลาป้อนขวดนมลูกพร้อมกับวิธีการแก้ไขสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะในคลิปนี้พี่กันจะมาบอกวิธีการแก้ไขปัญหาในการให้นมลูกจากขวดนะคะที่พบบ่อยค่ะปัญหาแรกค่ะลูกแหวะนมหรือสำลักนมระหว่างให้นมให้เอาขวดนมออกจับใบหน้าของลูกตะแคงไปด้านใดด้านหนึ่งยกขวดนมไม่สูงเกินไปแนะนำให้ยกที่15องศา2ค่ะจุกนมฟีดแบนขณะที่ลูกดูดนมแนะนำให้ดึงมุมปากของลูกเบาๆเพื่อปล่อยแรงดูดค่ะ3ร้องดิ้นถีบขาไม่ยอมดูดนมทั้งที่ยังหิวอยู่แบบนี้นะคะให้พักการให้นมค่ะและเอาลูกน้อยมาอุ้มเลย4ค่ะกินนมมากไปกินไม่ยอมหยุดทั้งที่อิ่มแล้วซึ่งเป็นธรรมดานะคะของเด็กวัยแรกเกิดถึง1ปีค่ะที่มีความสุขกับการดูดนมค่ะบางครั้งอยากดูดนมโดยที่ไม่ได้หิวค่ะวิธีการแก้ค่ะระหว่างให้นมนะคะให้คุณแม่หยุดพักเป็นระยะค่ะอาจจะเป็นครึ่งทางนะคะของปริมาณน้ำนมค่ะแล้วก็อุ้มเลยแล้วก็ให้กินนมใหม่หรือในเด็กที่อายุ1เดือนขึ้นไปแนะนำว่าสามารถใช้จุกหลอกได้ค่ะขวดนมเซเวเน็กนะคะขวดนมสัญชาติสเปนที่ครองใจคุณแม่ยุโรปมายาวนานถึง40ปีค่ะ wow. เป็นขวดนมที่ดีไซน์น่ารักนะคะลวดลายในแต่ละคอลเลกชันโดดเด่นไม่มีซ้ำปลอดภัยปราศจากสาร BPA และ BPS ขนาดพอดีกับมือของลูกน้อยในแต่ละช่วงอายุไม่ดูดสีไม่ดูดกลิ่นทนความร้อนสามารถอบ UV ได้ค่ะสามารถติดตามความรู้ดีๆได้ที่ช่องทางนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ